สวัสดีครับพบกับ G StarCat Tip Trick ในสัปดาห์นี้นะครับจะมาแนะนำคำสั่งที่ชื่อว่า Fill คำสั่ง Fill นะครับเมื่อเราป้อนเข้าไปแล้วนะครับจะทำให้ลวดลาย Hash ทั้งหมดที่มีบน Drawing เนี่ยถูกซ่อนไปบางท่านอาจจะสงสัยว่าจะซ่อนทำไมนะครับบางไฟล์งานนะครับหรือว่าบางแบบเนี่ยผู้เขียนแบบใส่ลาย Hash ไว้เยอะมากนะครับใส่ไว้เพื่ออาจจะทำพวกLandscape นะครับอาจจะทำสร้างเป็นความแตกต่างระหว่างพื้นที่ต่างๆซึ่งลวดลาย Hash ที่เยอะเนี่ยนำมาซึ่งการซูมแผนที่อาจจะไม่เร็วเท่าปกตินั่นเองนะครับคำสั่ง Fill นี้ก็จะปิดลวดลาย Hash ทั้งหมดนะครับแต่สามารถเปิดขึ้นมานะครับคือไม่ได้ลบไปนะครับแต่จะช่วยซ่อนให้การแสดงผลมันลื่นไหลมากขึ้นนั่นเองคำสั่ง fill นะครับจะไม่มีเป็นไอคอนนะครับก็ใส่เป็นคีย์ลัดเข้าไปนะครับที่ gstarcat นะครับเมื่อเราพิมพ์คำสั่งตัวโปรแกรมก็จะมีไกด์ให้ที่เคอร์เซอร์นั่นเองนะครับผมก็เลือกที่ fill ข้อ enter นะครับโปรแกรมจะถามนะครับก็คือจะปิดก็เลือกที่ off นะครับถ้าจะเปิดอีกครั้งหนึ่งก็เลือกที่ on นะครับเราก็พิมพ์ off off แล้วก็ข้อ enter สังเกตว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้ทุกท่าน regen นะครับ regenerate 1ครั้งนะครับลวดลาย hash ก็จะถูกซ่อนไปนั่นเองนะครับทำให้เราซูมแผนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับบางท่านไม่ได้ต้องการดูลวดลาย hash นะครับบางท่านอยากจะเปิด hash ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับก็ไปที่คำสั่งเดิมครับ fill นะครับจากนั้นเลือกที่ onจะคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็เลือก on เหมือนเดิมครับจากนั้น regenerate ลวดลาย hash ก็จะกลับมานั่นเองนะครับพบกันใหม่กับทิปทริค G Starcat ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ